เมื่อพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกับพระรับศีลพร้อมๆกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมะอิมินาสกาเลนะธัมมังปูเชมะอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมะขอเชิญกับพระพร้อมๆกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคัมมังนิทิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาสิปาตาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทา
เวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเรนะสุขติงยันติสาธุสีเรนะโภคสัมปทาสาธุสีเรนะนิพุตติงยันติตัตสมาสีรังวิโสทะเยสาธุสาธุพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวลังอายาจาธาสันติทะสะตาปละชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนจงตอบแทนคุณท่านให้งามตามสมควรคนดีร้วนยึดมั่นกตัญญุตาณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้ยกสัทธุธรรมจะได้ยกหลักธรรมคำสอนจะได้ยกอนิสงส์แห่งการบรรพชาอุปสมบทหรือว่างานบวชนาคจิรวัตรอจิรศักดิ์หรือว่านาคเป่าธรรมวงศ์วันนี้ซึ่งเป็นบุตรของคุณพ่อสมจิตคุณแม่สิริธรรมวงศ์ทั้งสองท่านเป็นบิดามารดาเป็นประธานใหญ่แล้วก็มีลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายอันเป็นที่รักทั้งใกล้ชิดแล้วห่างไกลมาร่วมกันจัดงานบรรพชาอุปสมบทหรือว่างานบวชนาคบวชนาคซึ่งโยมทุกคนสาธุชนทั้งหลายก็เรียกกันติดปากว่างานแบบนี้งานบวชนาคลูกคนนั้นบวชนาคหลานคนนี้แต่ทางพระเรียกว่างานบรรพชาอุปสมบทบรรพชาแปลว่าบวชเนนอุปสมบทแปลว่าบวชพระเอาสองคำนี้มารวมกันเข้าจึงเรียกว่าบวชบวชก็แปลว่าตัดแปลว่าระแปลว่ารดหรือแปลว่างดเว้นหรือแปลว่าบ่มประเพณีการบวชมีมาตั้งแต่โบราณอาจารย์แล้วนับการบวชมีถึง3ประการด้วยกัน1บวชแบบเอหิภิกขุ2บวชแบบติสรณะคมนู3บวชแบบยัตติคราวนี้การจะบวชให้เกิดอนิสงฆ์มากๆไม่ได้อยู่ที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหรอกนาคนะอยู่ที่ตัวของนาคเองนี่แหละวันนี้ก็เลยถามนาคตรงๆว่ามันถึงพร้อมทุกประการหรือไม่อายุเท่าไหร่แล้วลูกเรียนจบชั้นไหนลูกไม่จบครับนาคมีอาการครบ32ไหมลูกหูซ้ายกี่ข้าง2ครับ
2ครับหูซ้ายข้างเดียวครับเนี่ยตั้งสตินะลูกนะอย่ามัวแต่ดูหมอทำขวัญนะถ้าหูซ้าย2ข้างอาการจะเกิน32ไปแล้ววันนี้ถามอีกหน่อยนะลูกเต็มใจบวชไหมครับเต็มใจครับยินดีในการบวชไหมยินดีครับคุณพ่อบังคับไหมไม่ครับคุณแม่ขอร้องไหมไม่ขอร้องครับกิ๊กอนุญาตไหมอนุญาตครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องถามเขาบอกว่าลูกของใครเต็มใจบวชมีศรัทธาในการบวชเนี่ยพ่อได้อานิสงส์16กับแม่ได้16กับปู่ย่าตายาย16กับกิ๊กได้16กับพอพูดอย่างนี้เขาแม่ก็จะนั่งตาขวางเอเราอุ้มท้องมาแท้ๆทำไมเมียจะดีกว่าแม่ให้มันรู้ไปอันที่จริงแล้วถ้าก็จะให้เมียได้อานิสงส์เท่าแม่นาคต้องบวชตลอดชีวิตถ้าหากบวช3เดือน10ปี20ปีแล้วสึกอานิสงส์ก็สู้แม่ไม่ได้เพื่อนก็ได้อานิสงส์5กับคนแม่ครัวต่างๆได้4กับญาติโยมที่มากางเต็นท์มาเก็บโต๊ะมาขับอีแตนได้อานิสงส์ในการบวชเพราะนาคเต็มใจบวชวันนี้การบวชทดการบวชแทนจะบวชกี่วันก็ตามขอให้ตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติคุณพ่อคุณแม่รอมา20ปีแล้วลูกลดน้ำพรวนดินกว่าจะได้กินลูกได้กินผลคอยประคับประคองประคบประงมวันนี้มาถึงวันสำคัญแล้วได้จัดงานสมเกียรติสมฐานะยิ่งใหญ่ให้กับลูกของตนนั้นจะได้ไปห่มผ้ากาสาวพัดวันลุ่งพรุ่งนี้แล้วนาคจะได้เป็นบุตรของพระตถาคตจะไม่ได้เป็นบุตรของพ่อของแม่และเปลี่ยนนามสกุลแล้ววันลุ่งพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอให้นาคนั้นได้เตรียมตัวเตรียมใจสำรวมจิตสำรวมใจวันนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้นาคนั่งพระเพียบก่อนนะลูกเนาะเดี๋ยวพระกับนักร้องไหว้ครูก่อนบอกก็ยกขาระวังลูกฮะอ๋อแต่ตอนเป็นพระไม่มีนะลูกนะพระไม่มีกางเกงในนะเออต้องค่อยๆมีหมอนไหมเอาหมอนเถินตักเขาไว้จะได้ไม่เมื่อยเดี๋ยวจะได้อาราธนาพระเดชพระคุณพระครูโกวิทพระอาจารย์เข็มเพชรนะได้กล่าวเชิญเทพไทยเทวาบรรพบุรุษของพ่อนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกเทวดามาเป็นสักขีพยานครับแล้วก็จะให้คุณหมอจันจีราราชครูนักร้องนักแหล่ชื่อดังของเมืองไทยครับได้ไหว้ครูบอกผีบ้านผีเรือนวันนี้งานเนาะนาคพร้อมนะลูกเนาะสันทุผลิตวานนาเมตังสเมตังพระทันตังอวิคิดสจิตตาผลิตังพนันโตสักขีกามิจะรูเปงคิริสิขราตะเต็งจันตลิกเคววิมานิงที่เปรัตเทจักขามิตรวนาขะนิเคหะวัดทุมหิเขตเตงผมมาจะยันตุเทวายชละทลวิสะเมยาขาขันทัพพนาคังติดทันตาสัน
ันติเกยังมุนีวรวัจนังสาโทมิสุนันตุธรรมัตสวนกาลองไอยัมพะทันตังธรรมัตสวนกาลองไอยัมพะทันตังธรรมัตสวนกาลองอยัมพะทันตังสาธุสาธุสาธุพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภควโหติโรกนาถังอภิปูชยามะพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิขออัญเชิญถวยเทพเทวาลูกเทวดาเทพาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลพระภูมิเจ้าที่แม่นางธรณีผีบ้านผีเรือนบรรพบุรุษของนาคจงมาปกปักรักษามาสิงสถิตที่แว่นใบสีอำนวยอวยชัยให้นาคและท่านเจ้าภาพญาติโยมทุกคนสาธุชนทั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญด้วยเถิดอ
คุ้มครองประเทศไทยเจ้าจะทำขวัญในวันนี้ข้าพเจ้าจะทำขวัญในวันนี้ขออย่าให้มีซึ่งโผยพายสาธุสาธุสาธุพุทธเตชะนะธรรมเตชะนะสังฆเตชะนะพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอะนาขัตตมาตได้ขอจะเริ่มพรวอนให้ทราบแดกท่านเจ้าภาพใจพระถ้าหากร้องติดผิดลักษณะอภัยหน่อยนะนายนะเพราะนาคองค์นี้มีลักษณะจะบวชเป็นพระเพื่อแผ่บวชเพื่อทดแทนพ่อแม่ไม่มีข้อแม้ประมาทมีพระลมสายใจนาคไม่เศร้าจะบวชเป็นพระกับเขาสักครั้งมีบิดามารดาคอยระวังจึงจะไม่สิ้นความหวังเพราะว่าสุวิชาโนพรังโหติพุทธองค์ดำริกล่าวเกินหากใครเรียนรู้คือผู้เจริญฟังคำกล่าวเกินดีกว่าบวชเอาพรรษารักษาศีลจากร่างมนทิลทางธรรมเอาใจเข้าชุบคอยอุปถัมภ์จะได้พ้นกรรมแรงกล้าเราเป็นนักบวชก็ต้องมันสวดสัพพิกทดแทนท่านทีเลี้ยงมามาเกิดมาเป็นชายก็อย่าเสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาให้ได้บวชได้เรียนได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนวันนี้ก็จะเป็นบุญพระอานิสงส์มากมายถ้าจะให้แม่ไปสร้างโบสถ์สักปีละ10 วัด10 วัด
็ยังถือว่าไม่ได้เป็นญาติกับศาสนาเลยต้องมีลูกได้บวชต้องมีลูกได้เรียนนั่นแหละจึงจะเรียกว่าไปเป็นญาติกับศาสนาวันนี้จะกล่าวให้นาคได้ฟังว่าทำไมผู้ชายต้องบวชไม่บวชได้ไหมเพราะอะไรจึงต้องบวชทดแทนคุณของพ่อทดแทนคุณของแม่ถ้าหากว่านาคไม่บวชก็ได้พออายุไม่เท่าไหร่ก็บวชเองได้แต่แม่สิแม่เป็นผู้หญิงแม่บวชตัวก็เขาไม่ได้จึงส่งลูกชายไปสืบศาสนานาคจ๋าแม่คนไหนแล้วลูกแม่หยิบไปใกล้ๆอีกสักนิดว่าเขาให้ชนเลยคุณพ่อล่ะนี่นี่ไหนนั่งอยู่นี่แหละโยมนั่งชิดๆนะโยมนะอย่านั่งห่างเนาะโยมคุณพ่อนั่งขวาคุณแม่นั่งซ้ายปู่ย่าตายายข้างหลังครับลุงป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องก็อยู่ข้างหลังเนาะอยู่ข้างหลังอยู่แล้วจะเป็นกำลังใจครับถ้านาคเมื่อยก็พลิกซ้ายพลิกขวาบ้างนะลูกนะได้แต่ถ้าหากว่าพระเทศกับหมอทำขวัญเทศ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยอยู่ไหวไหมลูกไหวไหม3ชั่วโมงล่ะฉันอะใครไหวพระไหวไหมไม่หวาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับถ้าหากว่าเทศไปเทศมาเผื่อเพลินไงครับหน้าเกิดแย่ขึ้นมาไงเป็นไงอย่าลุกหนีไปนะหน้าเกียดโอ้เขาอัดวิดีโอด้วยหน้าทำแบบนี้เรารู้กันหน้าทำไงหน้าหน้าทำไงทำแบบนี้นะขยิบตาสามคลายะถาจบเลยล่ะครับรู้กันโอเคไหมรู้กันรู้โอเคโอเควันนี้เข้าทางพระเข้าทางหมอแล้วล่ะครับอ่ะเรามาสมมติหน้าที่กันก่อนสมมติยังไงเอ่ยว่าวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายพ่อใครจะเป็นฝ่ายแม่เวลาร้องจะได้ไม่แย่งไม่แย่งซีนกันไม่แย่งซีนไม่แย่งบทบาทครับวันนี้หนูรอดตัวแล้วทำไมอ่ะหนูเป็นผู้หญิงคนเดียววันนี้หนูก็มาเป็นคุณแม่สิวันนี้คุณแม่เขาแต่งตัวซะสวยเราอุตส่าห์จะแต่งให้สวยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จ้าสู้ไม่ได้แต่ต้องยอมเขาวันนี้หนูมาเป็นตัวแทนคุณแม่นะเหรอพระอาจารย์ทั้งสองลูกก็เป็นคุณพ่อไปละกันอยากเป็นแม่บ้างอ่ะทำไมอ่ะเพราะแม่มีสายสร้อยไง จะไปแย่งหน้าที่เขาพ่อมีสายสร้อยหรือสายล่มดูสิจานเขียนเพชรมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นเสื้อปิดอยู่พระอาจารย์เขาต้องมีบ้างแล้วต้องมีบ้างจ้าแต่นี่นะหนูเลือกเป็นแม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมอันหนูเห็นกระเป๋าตังค์อยู่กับแม่ไงโอ้ยไม่ต้องเลือกหรอกฉันถามคนแถวนี้เขาแล้วว่าเขาบอกคุณโยมพ่อโยมแม่บ้านเนี้ยใจสุดยอดเลยนะเขารักลูกเขาจ้าก็ดูสิอะไรก็ดีๆทั้งนั้นหามาโอ้โหนั่งฟังเครื่องแห่เป็นโรคหัวใจด้วยถึงต้องสำลีอุดนะจะช็อกนะโอ้แล้ววันนี้นะเขามีออดโฟเอสวงใหญ่มาเลยนั่นนะสิใจเขายังก็โอ้โหยิ่งกว่าทะเลจ้ากว้างก็กว้างไงเกือบไปแล้วไงกว้างไงทะเลกว้างไงเอออ่ะคราวนี้เราเป็นฝ่ายพ่อเนาะแล้วก็ฝ่ายพ่อหรือแม่ขึ้นก่อนเนี่ยอ๋อพ่อสิอ๋อพ่อจ่าพ่อก่อนเออลืมตัวลืมตัวเอายังเอาสิหนักพร้อมน้องพร้อมอยู่แล้วสักทุกสักทุกวันนี้แล้วนอกจะขอกล่าวกำเนิดคือหญิงชายที่จะมาเกิดบอกกำเนิดของหน้าคือใครแล้วมาจากไหนเดิมทีนักได้มีบุญและวาสนาได้เกิดเป็นเทพบุตรเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าต่อมาบุญของนาคลดน้อยถอยลงมาไม่ได้ขาดเจ้าโลกาธิราชอิสยมพระบรมนาจารย์ก็จึงได้แบ่งภาคของนาคนั้นให้มาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดานี่แหละพ่อนาคจะวันนี้แหละพ่อนาคจะได้รู้ว่า
มนุษย์หรือว่านาคที่จะกำเนิดเกิดกายเป็นไปเป็นมาอย่างไรและอยู่ตรงไหนก่อนจึงมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์แถมยังได้บวชสืบอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยจะขอมกราบเรื่องราวกำเนิดน้อมมนาคจะเกิดกำเนิดเป็นคนประทมจินดาได้ว่าเข้าไว้ประทมจินดาก็ทันได้ว่าเข้าไว้ดังพระฉันได้กล่าวปฏิสนปฏิณปตอบพอเป็นข้อเตือนตอนแน่ให้นักสาบพลแต่ตนเดิมมาเมื่อก่อนนักนั้นไม่ใช่มนุษย์เมื่อก่อนนักนั้นไม่ใช่มนุษย์เป็นเทพพบุตรอยู่บนเมืองป่ารูปร่างงามผ่องอับวงทองเทวามีวาสนาอยู่บนวิมานเคยรักษาศีลไม่มินทางพระมีใจสัจจะทางพระยึดมั่นกลัวบาปตายบาปไม่อยากสาทานศีลธรรมบันดาลให้กลายเป็นดีเป็นเทพพบุตรเหนือมนุษย์ทั้งหลายเป็นเทพพบุตรเหนือมนุษย์ทั้งหลายสว่างสวายเปร่งรัตสมีอยู่เป็นเทวันกะนานนับปีเลิกงามยามดีเท้ามักขวานสองทิพย์พยักเนตรเห็นเหตุการกลายคเนดูได้เป็นสันธานพ่อแม่ของนาคบุญมากประมาณควรเสริมสร้างทานสร้างบากรมีเคยเป็นแม่พ่อทุกชาติมาแต่บุญลูกมากกว่าอยู่บนแลบวิมานแต่พ่อกับแม่ติดบ่วงสงสารลูกควรช่วยทานแนบให้พ้นภายเอาปลายภูมิแลกองอินทราได้แจ้งกิจจาปัญหาข้อนี้ก็จึงได้ตรัสบัญชาขึ้นมาทันทีลูกเอ๋ยอย่ารอรีจงรีบขันลายจงลงไปเกิดในเมืองมนุษย์นะให้เทพพระบุตรลงไปสู่จุดหมายจงเคลื่อนเข้าครานอย่าช้ารำไรสิ่งที่สั่งไปจงแจ้งคดีฝ่ายเทพพระบุตรพระบุตรนะที่สุดมีศีลได้ฟังองค์อิลมาตรัสบัญหารรับคำบัญชาไม่ช้าอยู่นานรีบรับขันห้าแล้วกลาจากวิมานลอยจะได้เคลื่อนขอสู่ครานของมารดาเมื่อได้รับขันห้าแล้วก่อนที่จะมาจุติความเป็นไปเป็นมาเป็นอย่างไรพระเดชพระคุณครับเป็นยังไงมาก่อนอยากรู้สินะก็อยากรู้ว่าทีอ๋อเออแล้วแบ่งเบาแม่สักหน่อยครับจะเล่าให้ฟังเออในลองเล่าดูครับเพราะอยู่ในเหตุการณ์อ๋อเหรอครับเออลองเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเออจะกล่าวกำเนิด
เมื่อนาคจะเกิดเป็นคนนาจะกล่าวกำเนิดเมื่อนาคจะเกิดนาก็เป็นคนแรกปากตีสนก่อนฟ้าสางเป็นแสงริบรีลอยอยู่ล่างล่างที่บนนาพังกลางนบพลนาลอยเด่นดวงเดียวลอยเด่นดวงเดียวโดดเดียวดวงเด่นที่เราเคยเห็นเรียกพี่พุ่งตายพุ่งข้ามหลังคาละมารดาทันใดมารดาหลับไหลฟันไปทั่วแดนฟันว่าได้เว้นฝันว่าได้เว้นสุดแสนประเสริฐงามรู้ร่ำเริศราคาเป็นแสนแสนหาไหนไม่มีทั่วทั้งดงแดนราคาเป็นแสนหาแม้นไม่มีฝันว่าได้ใส่ไว้กับก้อยแหวนเพชรเม็ดน้อยล่องลอยได้ดีแหวนงามห่วงเว้ยแหวนงามหัวงูยิ่งดูยิ่งดีว่าตัวเรานี้คงจะมีบุญลอยไปเส้นเสียดายสุดไขว่คว้ามาครอบมือครองพี่จ๋าช่วยฉันทีจ้ะพี่เป็นยังไงเราฉันฝันนะจีพี่จะมาปลุกอะไรตอนตีสามตีสี่นี่หรอพี่สมจิตจ๋ามาปลุกอะไรตอนนี้เราฉันฝันพี่จ๋าเออก็เอาไว้มาแจ้งๆเนาะโอ้ยไม่ได้หรอกฉันเนื้อร้อนใจนะสิว่าความฝันครั้งเนี้ยมันหมายความว่ายังไงอ่ะฉันฝันว่าฉันได้แหวนเพชรเม็ดงามพี่จ๋าใส่ไว้ที่ก้อยแต่พอฉันตื่นขึ้นมาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาไม่เจอแล้วฝันว่าได้แหวนจ๋าฝันว่าได้แหวนสวยด้วยนะอะไรเราโอ้ยรีบไปล้างหน้าล้างตาไปพี่จ๋าเราจะใส่บาตรพระตะเช้าเลยโอ้ยพี่ก่อนจะใส่บาตรช่วยทํานายให้ฉันได้ก่อนมั้ยล่ะรู้แล้วไม่ต้องไปทํานายที่ไหนหรอกทําไมอ่ะอย่าไปทํานายถึงกําแพงเพชรเลย ตรงนี้เนี่ยข้าก็รู้แล้วล่ะมันหมายความว่ายังไงอ้าว
ขาบอกผู้หญิงคนไหนโบราณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่ออุ้ยแม่ออกเขาบอกผู้หญิงคนไหนฝันไม่ได้แหวนจ้าจะได้ลูกชายจะได้ลูกชายเหรอโอ้จะมีลูกชายไปบวชไปเรียนก็เขาบ้างเองโอ้ข้าจะได้ตะพายบาทแกจะได้อุ้มไตยังไงเป็นฝันดีนะสิฝันดีอะเจ้จ้าแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงคนไหนฝันว่าได้ใส่สร้อยได้ใส่แหวนแถมอะไรนะลูกจะเป็นผู้หญิงเหรอยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยอุ้ยแกก็รู้ออกนะออกตาไปเลยเชียวนะเดาเอาเออจริงๆแล้วล่ะจ้าแต่ถ้าหากว่าแม่คนไหนฝันว่าได้ยกก้อนหินยกอะไรหนักๆวางตรงนู้นเก็บตรงนี้ไม่หยุดไม่ยั้งลูกเกิดมาจะเป็นยังไงอ่ะแม่มึงก็คิดเอาก็คงจะหนักอกหนักใจอ่ะเนาะเออจ้าออกบ้าน 6:00 น. เช้า 6:00 น. เย็นกลับออกบ้าน 6:00 น. เช้า 2:00 น. กลับบ้าน 6:00 น. เช้า 3 วันกลับ เออตอนนี้ฝันว่าได้แหวนฝันว่าได้แหวนจ้าเออชื่นใจชื่นใจยังไงเราก็จะได้ลูกกับเขาแล้วล่ะจ้าอืมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วยังไงอีกอ่ะนี่แหละนักพ่อนักนับตั้งแต่นั้นมากเป็นเนืองนิดเลือดในครานของแม่ก็มากอกเป็นก้อนโรหิตสายจางจางแล้วเลือดก้อนก็แตกกระจายถึงเจ็ดครากมารดาของเจ้านาคก็เกิดอาการคลลลลลลลเฮียนวิ่งเวียนอยู่ไปมานี่แหละในตำราเขาบอกแบบนั้นคำนี้พระก็ไม่ถนัดนะจ๊ะฝ่ายพ่อสมจิตก็ไม่ถนัดโอ้ยไม่คุ้นนะจ๊ะเออก็ต้องรู้เลยทั้งแม่เลยมันเป็นยังไงล่ะพระอาจารย์อาการอกอักอักเนี่ยอ๋อในตามตำรับตำราก็เคยล่ำเรียนมาบ้างเขาบอกว่าเป็นอาการอะไรอาการอกอักอักอย่างนี้แน่นะเออเขาเรียกว่าอาการแพ้ท้องเอ้าไม่ใช่แม่หักก็เกิดไม่ใช่หรือว่าต้องถอนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คนละอกอักเลยอย่างนั้นนะอ๋อท่านในพิธีอย่างนี้เขาเรียกว่าอาการแพ้ท้องจะพระอาจารย์แพ้ท้องอ้าวแล้วแต่ละแม่นี่แพ้ไม่เหมือนกันด้วยนะอ้าวกับผู้หญิงเหมือนกันจะแพ้แตกต่างยังไงแล้วอ้าวบางแม่แพ้มากบางแม่ก็แพ้น้อยแล้วก็อาการของคนแพ้ท้องเนี่ยยังไงห้ามขัดใจถ้าอยากจะกินอะไรคุณพ่อต้องหามาให้เช่นอย่างเช่นสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์มือถือไอโฟนอะไรคุณแม่คุณฮะมันมีที่ไหนเราแพ้ท้องจะกินสร้อยแหวนนาฬิการถยนต์เนี่ยมีที่หนูเนี่ยแหละแบบโบราณที่โบราณเขาว่าไงเอาแบบโบราณนะจ้าผู้หญิงเขาจะมีอาการสามงอสรุปง่ายๆงอที่หนึ่งเลยงุดงิดงอที่สองงุนงานแล้วก็งอที่สามงอแงงุดงิดงุนงานงอแงไม่ใช่อะไรก็งุดงิดอยากจะกินผลไม้อะไรอย่างเงี้ยของไกลๆก็ไม่อยากจะกินแต่ของไกลๆติต่างถ้าพ่อไม่หาให้อุ้ยถ้าพ่อไม่หาให้นะอย่างวันนี้นะพระอาจารย์แหล่แพทองเขาเรียกอีกแหล่นึงนะทำไงอันแหล่วัดใจวัดใจใครแล้วเอาวัดใจคุณพ่อสมจิตแน่ๆเข็มเพชรเราเป็นฝ่ายพ่อเราจะโดนนะเหล็กหางไหมเนี่ยหางเหล็กไหมเนี่ยไม่หรอกจะกระทบถึงเราไหมเนี่ยเราแค่สมมุติไงเหรอแต่จริงๆคือพ่อสมจิตใช่ไหมครับจ้าเดี๋ยวคุณพ่อสมจิตเนี่ยเราจะมาแหล่วัดใจถ้าพ่อรักจริงนะอย่างที่พระอาจารย์ว่านะร้องปุ๊บควักปั๊บอย่างเงี้ยโอเคเลยรักลูกจริงแต่ถ้าร้องไปเราเฉยอนาคตก็คิดเอาสิแต่ถ้าควักมาเป็นแบงค์สี่ยี่สิบล่ะโอ้ยแห้งเหี่ยวหัวใจแสดงว่าลูกรักลูกก็น้อยเดียว
ถ้าแดงๆอ่ะอ่ะถ้าแดงๆก็รักเต็มร้อยหน่อยถ้ามากกว่านั้นล่ะโอ้ยถ้ามากกว่านั้นก็แสดงว่ารักลูกสุดหัวใจเอาละลองดูลองดูแล้วมาดูกันนะระหว่างพ่อกับแม่วันเนี้ยใครจะใจปังกว่ากันเอออ่ะแต่ฉันว่าพ่อใจดีกว่าเอาวัดกันไปเลยอ่ะหนูทางแม่ดูนี่ดูข้อมือแม่หนูด้วยเดี๋ยวมาวัดกันเลยเดี๋ยวดูพ่อได้จ้าลองดูลองดิเพราะไหมยังไม่ได้ลองเลยยังโอ้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 
มารดาและแม่จึงเกิดอาพาธเป็นโรคประหลาดในกายแม่นี้ปวดหัวมัวตาแล้วมันทำท่าไม่ดีเข้าไปต่างๆนานาแม่อยากกินหวานและแม่อยากทานของเปรี้ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินปลาอยากกินแกงส้มและอยากกินต้มหัวปลาและแม่อยากกินกุ้งพะกินปลาต้มยำเนี่ยเขาว่ามันน่าเฟืองลูกใหญ่มาไฟลูกงามมาลูกอินทภารัมมามาปรางหัวปลีนอยากกินสับปะรดและแตงโมไม่อยากกินส้มโอนครชัยศรีอยากกินทุเรียนเมืองนนทบุรีอยากกินลิ้นจี่ที่เมืองระนองอยากกินรางสาดเมืองอุตรดิตที่หวานสนิทเรียกว่าลองกองอยากกินน้ำมะพร้าวที่เนื้อข้าวพองอยากกินฝรั่งดองพร้อมลูกมาดันแม่อยากจะกินละมังคุดชมพูแม่อยากกินปูว่าทำทอดมันและอยากกินหมูแดงพะแนงผัดไก่ทั้งแกงปลาไหลชูชีหมูหันอยากกินปลาหมึกและแม่อยากกินปลาหมึกและกุนเชียงหันน่ะทั้งปลาไส้ตันปลาดุกตัวโตอยากกินขนุนที่หวานสนิทอยากกินเนื้อมะขิดที่ปากน้ำพออยากกินปลาช่อนเนี่ยที่ตัวโตโตในอีกทั้งปลาเทพคงจะตามใจพูดถึงของเปรี้ยวน้ำลายฟูมปากและแม่เทพสำลักน้ำลายไหลอยากกินส้มสุกละมวนหมูลูกไม้มาเฟืองมาไฟมาปิ่งมาปลาอยากมากมายไม่มีใครช่วยไม่มีใครทำหน่วยเห็นจะไม่ไหวสงสารแต่แม่แพ้ทองใหญ่พ่อสมจิตไปไหนไม่เมตตายามที่แม่สิริคนสวยแพ้ทองร้องอยากกินส้มพ่อสมจิตไหมนั่งตรงไหนกับข้างใบสีนะใบสีปังใบสีปังใช่ไหมพ่อจ๋าโอ้โหไหนบอกว่ารักลูกก็รักลุกแล้ว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 เขารักอยู่โยมโยมเอาอย่างงี้โยมโยมอย่าลืมว่าพระมา2ตัวแล้วก็อีก1คนนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงพระมา2องค์แล้วก็อีก1เอ๊ะยังไงวะ1คนพระมา2รูปพระมาโยมมา1คนเออๆอุ๊ยเป็นงงขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะอย่างงี้ใช้ได้มั้ยใช้ได้ส
สาธุสาธุแค่ผ่านไม่มีเอ้าฮะหาบไปสิได้มาแล้วพระอาจารย์เป็นไงเป็นไงชื่นใจไหมล่ะก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่มันได้แค่สมโลเดียวเองมั้งร้อยสองร้อยเนี่ยยังมีเขายังมีญาติญาติเขาอยู่เขาจดรายชื่อมาให้พระอาจารย์เขาอยากจะทำเขาอยากจะช่วยหลานใครบ้างล่ะแม่ไม่ได้พลิกครับพลิกแล้วโอ้พ่อสมจิตเงื่อเป็นไงใจดีไม่น้อยให้มาแล้วสามร้อยตอนแม่แพ้ท้องเอาอยากจะเห็นนักคุณตาเฉลิมคุณยาจำปาอยู่ในเล่านักเขาบอกใจดีวันนี้บันทึกซีดีนะถ่ายทอดสดทั่วประเทศไทยนะคุณย่าอย่าไปทำอย่างคุณพ่อไม่ได้นะรักครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ได้นะเอาขอเสียงปรบให้คุณตาเฉลิมและคุณย่าจำปาหน่อยเลยจ้าจำปาตาเฉลิมมันเป็นเคล็ดนะโยมนะมันเป็นเคล็ดจ้าตอนแพ้ท้องเนี่ยวัดแหล่วัดใจจ้าอย่าจำปานั่งตรงนายนั่งตรงนายนั่งไกลนั่งไกลขอเรียนเชิญคุณยายพูนจ้าคุณยายแจ้วเขานั่งตรงนายคุณยายสมบัตินะเอาโยมนั่งที่ใดแล้วป้ามาเรียมคนไหนน่าจูใจดีเขาบอกน่าจูใจบุญใจบุญเสียมากดูสินะจะควักแบ่งอะไรนกกันเหล่านี้นี่ชื่ออะไรจ๊ะอาปรบมือใครกับคุณตาเฉลิมคุณย่าจำปาหน่อยเร็วคุณยายพูนคุณยายแจ๋วแล้วก็คุณยายสมบัติงานเอายายแจ๋วเนาะแล้วก็คุณป้ามาเรียมเขากำลังจูกำลังต่อคิวกันเข้ามาพระอาจารย์จ้าสาธุสาธุรอสักครู่ตอนนี้การจราจรกำลังคับคั่งนี่แหละน้อนักเอ้ยนักจากตอนที่แม่ของนักหรือมารดาแผ่ท้องร้องเรียกหาคุณอาคุณอาโปรดจงเห็นใจโปรดจงเห็นใจนะโปรดจงเห็นใจในยามที่แม่แผ่ท้องอันนี้ใส่นุ่นก็เลยยุ่งอันนี้ไปทั้งนุ่นเลยยุ่งอันนุ่นฝ่ายก็ได้ยินนะถ้าอยากกินดินฉันว่ามาจากเมืองพรหมมาหากว่าแม่แพ้ท้องร้องอยากกินชมฮะกินส้มส้มดิชมตรงไหนกินส้มกินผลไม้ต่างๆนานาลูกแม่มาจากป่าป่าหิมมาผ่านถ้าหากว่าแม่แพ้ท้องร้องอยากจะกินชีวัดอยากกินบรันดีไม่อยากกินรีเจนซี่ถ้าอย่างนี้มาจากบางยี่ขันมาจากบางยี่ขันเลยเหรอครับมาไกลชัยใหญ่ใกล้โรงงานเลยแต่แม่ของนักในวันนี้ยังเป็นที่น่าสงสัย
ไม่ทราบว่าท่านอยากจะทานอะไรมากันหมดแล้วหรือไม่ยังยังจะกินอะไรอีกกินแบงไม่ของคุณแม่สิริจังเลยวันนี้แม่อย่าให้อายนักร้องเขานะอยากกินแป้งใบใหญ่เดี๋ยวโฟเอสเขาจะไปคุยอย่าให้อายนักร้องเขาอ๋ออย่าให้อายเขาครับกินน่ะกินแบงค์ใบใหญ่ๆก็ไม่ยากแม่เอ้ยเอาแบงค์ร้อยไปถ่ายเอกสารเข้าถ่ายเอกสารเลยเหรอโอ้ใบมันเริ่มเลยแล้วเหรอได้ยังอ่ะได้ยังใหญ่สุดแล้วพระอาจารย์เนี่ยนะจ้าใหญ่สุดแล้วเหรอจ้าสาธุสาธุแม่ของพ่อนาคแพทองเสียจนเริ่มตั้งครรภ์จักนับประมาณเข้าเดือนที่หนึ่งพอได้หนึ่งเดือนก่อนเลือดลอยเลือนดูเลือนลางสองเดือนผ่านไปเป็นเส้นได้รอยควางสามเดือนให้รังก่อเป็นกายมาพอได้สี่เดือนเหมือนว่านานแม่ก็คอยนับวันไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยเกิดมาเป็นวันได้รับกันแต่ลำเค็ญลำบากยากเย็นนาทุกชั่วโมงยาวันที่ห้าเข้ามาใหม่ๆท้องแม่ก็ใหญ่ใครๆก็ถามจะคลอดเมื่อไรถามไทยไปตามพี่รู้จักนามก็ถามทักทายแต่พอใครแต่พอคลอยเคลื่อนเข้าเดือนที่หกนั้นเด็กทารกเริ่มเคลื่อนไหวทั้งดินและดันทุกวันไม่วายแม่ใหม่สบายท้องใสระบมมาลำบากไม่บ่นแม่ทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสาสมลูกเอ๋ยฟังหน่อยอย่าทำลอยตามลมจงฟังคำคมหลวงพี่พันละนะโอ้ยไม่อายใจเลยเนาะหลวงพี่มันไม่ใช่ร้องอย่างนั้นยังไงอ่ะจงฟังคำคมหลวงพ่อบรรยายอย่างนี้ดิด่ายายแจ้วนะขอเสียงปรบมือกับยายแจ้วหน่อยมาช้าอย่างดีกว่าไม่มาสาธุอายุมั่นขวัญยืนหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจ้ะเจ็ดเดือนมาผ่านอาการพิกลลูกแม่ดิ้นรนจนเอื้อมระอาถึงกับเป็นลมต้องล้มทลาวิ่งเวียนมืดหน้าใช้ยาประจำแม่รักสาท้องคอยป้องกันกลัวบุตรในครรภ์แม่จะทำจะเดินก็ดูเด็กกุกเด็กกุกเด็กกุกเน่จ
จะเดินก็ดูอยู่เป็นประจำมิให้ทลำกลัวลูกควายชนนาแม่นว่าแม่กินของเผ็ดร้อนลูกในอุทรจะต้องมวยเป็นผีทุรนทุรายอยู่ในนาพีเหมือนดังอักขีเข้ามาสุ่มฟังสวงจะลุกจะนั่งกลัวพรังกลัวพาดกลัวล้มฟาดตามท้องถนนลูกอ่อนในท้องจะต้องวายชนซ้ำแม่อีกคนจะต้องมรณะแต่แม่เน็ตมาแต่แม่นี่แม่ทูลหัวถนอมตัวกันนักนาทารกข้างในจึงเป็นสุขโคโตวันโตขึ้นให้ใหญ่ขึ้นทุกคราต่อวันต่อคืนใหญ่ขึ้นทุกคราเมทรมาของลูกนี้เต็มทีแต่พอได้แปดเดือนปวดเตือนบ่อยๆมาเริ่มจะปวดท้องน้อยหน้าแข็งหน้าขามันอ้วยมันอายแม่เดินไปเดินมาหน้าเวทนาสนีกระไรเหมือนลงเรือน้อยลองลอยหันเล็อยู่กลางทะเลนะพอนักจะแล่นข้ามทะเลสู่เพตราแม่กลัวที่ว่าแม่จะวางวายแต่พอได้ก้าวเดินวางไว้เสียในคราวนี้
วตรวตราอรดีทั่วทุกกายมีแต่ความระบมใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยพ่อขอมือลูบหลังหน้าหน่อยนะสุดจะกลั้นใจแม่ด้วยนะแม่ลุกลงลุกลงทนฝืนทุกคืนคมไม่มีสุขแสนจะทุกข์ระทมแทบจะสิ้นลมนอนร้องพี่ไหลใจจะขาดแล้วเอ้ยจะขาดแล้วเอ้ยทำใจดีๆทำใจดีๆฉันจะไม่ไหวแล้วจ้ะปวดท้องเหรอเจ็บท้องแล้วจะปวดไปห้องน้ำไปห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำคนละปวดกันแล้วนี่ปวดจะคลอดลูกแล้วจ้ะเอาเหรอนึกถึงคุณพระเขาไว้ลูกเรานะลูกเรายังไงวันนี้ต้องถึงมือหมอแล้วพี่จ้ะจับทอดที่ไหนกันน้องสุดจะกลั้นใจกลืนต้องทนฝืนทุกคืนคมไม่มีสุขแต่จะทุกข์กระทมแทบจะสิ้นลมนอนร้องพี่ไหลใจจะขาดแล้วเอ้ยใจจะขาดแล้วเอ้ยเขาบอกว่าอยู่ในเรือนหลังที่หนึ่งเรือนกายสังขารของแม่พอทวนกำหนดทศมาศจะให้คลอดที่ไหนอาจารย์เข็มเพชรถามทีก็ต้องถามก็ดูว่าจะให้คลอดโรงพยาบาลหรือว่ารอพอสอตอโอ้ยที่ไหนวะน่ะมันอยู่แถวๆตำบลนี้เนี่ยเอาเหรอหรือจะให้คลอดที่บ้านคลอดที่บ้านก็ต้องใช้ด็อกเตอร์ตำแยหมอตำแยก็นั่นแหละถ้าคลอดที่บ้านก็ค่าหมอตำแย200ค่ารถ200ค่าครู200ค่าแรง200ค่ายา200พันนึงพอดีพันนึงแต่ว่าถ้าไปโรงพยาบาลก็จะไปเอกชนหรือไปรัฐถ้าไปรัฐล่ะก็ไม่เท่าไหร่ประมาณ30บาทเอกชนล่ะหมื่นกว่าใช่ให้เห็นแบ่ง500ยังไม่เห็นเลยนะวันเนี้ยก็นั่นน่ะสิสงสัยจะไม่ได้แล้วมั้งจะไปลงที่ 4S หมดแล้วมั้งท่าก็นั่นน่ะสิสงสัย 4S มาซะด้วยคืนนี้เราวัดกันดูมาดูซิ 4S ก็เจอคู่ปรับซะแล้ววันนี้ถ้าเจ้าภาพไม่เมาจ่ายนะจะให้เมียปวดท้องจนถึงบ่าย 4:00 น.เย็นนู่นแล้วโอ้ยเขาจะปวดบ่ายโมงเนาะเหมาจ่ายมาเลยทีเดียวไม่ต้องเรียกซ้ำเหมาเดี๋ยวนี้ก็ถูกซะด้วยเหมา24บาทโอ้ยไม่ได้สิ2กิกะไบต์ว่าปวดเอ้ยมีอยากปวดหองจำต้องรอครวนครางมันให้อึดอัดขัดขวางไม่เสียทุกอย่างยามเย็นสมมุติว่าเมียปวดท้องใช่ใช่จำเป็นต้องร้องบอกพันมันเป็นธรรมเนียมธรรมขวาน
เอาที่หมอนั้นร้องแลอย่าหาว่านักร้องวางมาดทำไมอ่ะแล้ววังจะขอข้าคำนอนโปรดจงสังเกตเหตุผลที่ฉันมาดลเป็นแหลกไหนอีกเพียงวางจะให้สับซึ้งให้เขาไปถึงใจบุตรบอกการกำเนิดเกิดของมนุษย์นมันแสนสุดอยากเทศถ้าหากว่าลูกได้ฟังลูกจะได้ยังใจอยู่คิดอุปประธรรมเข้ามาคำชกไม่คิดลบรูพ่อแม่เอาจึงหินหน้ามาหาพ่อสมจิตพ่ออยากได้คิดละคายจะควักแบ่งน้อยหรือแบ่งใหญ่โปรดอยากละอายกันเลยน้องเอาแบ่งอะไรก็ไม่ว่าอยู่ที่ราคาพ่อเอ้ยเอารีบควักแบ่งออกมาเลยสงสารแม่สามเชยเฮียจริงนั่นถ้าว่าพ่อเขาไม่ช่วยถ้าหากว่าพ่อไม่ช่วยปล่อยให้ลูกมวยอาสันเป็นยังไงจะขอกรวดน้องคว่ำคอนไม่ขอพบกันแน่แน่จะไม่มีวันพันผ่อนมีอะไรเอ๊ะมองจะหลงก็หลงมีอะไรคลอดลูกแล้วจะไม่ให้แม่สิรินอนกับแกงแง่โอ้โหแหมไม่น่าแค้นกันถึงขนาดนั้นเลยสาธุสงสัยพ่อให้มา300ครับสงสัยต้องอาศัยคุณแม่ช่วยตัวเองแล้วล่ะแม่แม่บังเถอะจะได้คลอดง่ายๆพ่อเอามือลูบหลังไว้สิลูบลงไว้สิเดี๋ยวเด็กไม่กลับหัวจะโทษพระไม่ได้นะเออใช่เออพ่อหาให้แล้วนี่ก็ตามใจแม่เถอะเขาเนี่ยจะคลอดใดหรือไม่ก็ตามใจแม่เถอะเอางั้นนะไหนบอกว่าแม่ใจดีไงล่ะพ่อมาก่อนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะถามจริงแม่ลุกแม่ลุกไปรอบเดียวเองมั้งเนี่ยวันนี้ยังไม่เห็นแบงค์ใบใหญ่ๆจากบ้านนี้เลยถ้าจะคลอดยากซะแล้วชาวบ้านเขาเนี่ยพูดผิดนะเนี่ยว่าเขาบอกว่าแม่กับพ่อหนักใจดีเดี๋ยวได้แบงค์พันแล้วจะเอายังไงล่ะสรุปจะคลอดได้ไหมเหรอไม่รู้อยากได้แบงค์พันไม่ได้เอามาให้โยมแลก พันจาดโยมพันจาดเลยเก็บไปเยอะเลยแม่ว่าไงถ้าได้จากแม่สักใบเนี่ยนักร้องจันจีราราชครูบอกจะคลอดผิวเลยอ่ะเหรอเออคลอดเลยคลอดเลยเออคลอดเลยไหมหรือเราจะต้องมาหารกันให้กับนักร้องเขาหาหารของเราเอ้ยอ้อยเข้าปากช้างไปแล้วน่ะคงไม่ได้หรอกมั้งไม่ได้แม่เขาไม่คลอดทำไงอ่ะเอาจีวันนั้นแม่ทำสัญญาคอยไว้ยังไงคนทำสัญญากันโอ้ไม่รู้เรื่องด้วยนะนี่เคลียร์กันเองเด้อใช่ใช่ใช่เขาไม่คลอดทำไงเนี่ยเดี๋ยวหนักเมื่อยหนักก็ไม่ยิบตาสักทีเออนั่งช่วยนั่นนั่นมาแล้วนั่นนั่นนั่นสาธุสาธุขอบพระคุณนะแม่ค่ะอันนี้ให้นักร้องคลอดอันนี้นะคลอดได้แล้วนะเอาแม่ลูบหลังไว้แม่ลูบลงนะลูบลงนะอย่าไปลูบขึ้นเดี๋ยวเด็กไม่กลับหัวนะอ๋อต้องลูบลงนะเออครับครับอ
เอ้ยนึกถึงคุณพระนึกถึงคุณพระให้คลอดง่ายๆให้คลอดง่ายๆวัดกางเกงวัดแผ่นเพิ่งวัดให้ลูกคลอดง่ายๆด้วยเถอะเมื่อตอนจะคลอดลูกรักหน้าทรงสารน้ำตาหลั่งไหลออกทรมานให้เสียวสะท้านแม่ปวดท้องร้องครำครวญไอ้เจ็บนวงทวงเหนียวเสียวปวดปานนั่งปวดปวดสันหลังแทบจะแยกแตกเรรวนอย่าให้หอยหวนละห้อยละเหี้ยเพลียกรรมนวงทวงเหนียวเสียวท้องน้องหน้าก็มอยเหงื่อก็ซ้อมทั้งหน้าล้ำอกของแม่แทบจะแยกแตกลงพังอย่าเหลือกำลังแม่แล้วนะแก้วตากระนายเกลือกงามยามดีไม่ล้มเบ่งออกมาอย่าเป็นชายชาติสาตาหน้าเอ็นดูเอาอึ๊บทำไมไหวแค่หมออึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ทำไมได้ขนาดนี้จริงล่ะอักขนคอลูกมันทรมานนะพ่อจ๋าขนาดนี้เลยเชียวเลยเจ้าประคุณอาจารย์สนอกอธิษฐานเลยล่ะถ้าเกิดชาติหน้าจะไม่ขอเกิดเป็นผู้หญิงเลยถ้าเกิดเป็นผู้หญิงฉันจะไม่เอาผัวเลยถ้าเอาผัวฉันจะไม่มีลูกเลยขนาดนั้นเลยเหรอพ่อจ๋าก็ดูสิเนี่ยขนาดสมมุติให้นาคดูเนี่ยนี่แหละนาคที่เราต้องบวชทดแทนคุณของพ่อของแม่ที่บอกว่าทนาคไม่บวชพ่อบวชเองก็ได้แต่แม่นะสิแม่เป็นผู้หญิงแม่บวชตัวก็เขาไม่ได้แม่จึงอาศัยเกาะชายพระเหลืองของลูกพ้นจากเรือนคันมาสู่เรือนตักหลังที่สองเอาพ่อครูใหญ่จ๋าขึ้นมาแดนเซอร์มีเอามามาดิครับแดนเซอร์ก็มาดิครับเลยเอามากับโฟเอสไม่ใช่หรือแดนเซอร์เอา
หรือมาก่อนเออแม่ขัวเรานี่ยังดีอ๋อแม่ขัวนี่เองน่ะทำไมก็พลิกซ้ายพลิกขวาบ้างนะโอ้โหให้เขาตีเถอะชักนึกมันก็ได้เดี๋ยวก็ช็อกมันมันเหรอไอ้มันไม่กลัวกลัวจะม่องอย่างเดียวเอ้าครอดลูกน้อยออกมามองเห็นหน้าหน้าแสนห่วงแลหักไม่รู้หายแม่เชิญโชคพ่อเชิญโชคมารู้เป็นชายรักจากใจเฝ้าจ้องมองจังผิวพรรณเหมือนพ่อนะลูกปลอเหมือนแม่ผลต้นยิ้มแต่มองตาทังสงสารแท่แม่ตอนแผ่เลือดพังแรงรถหมดร่างนะหูตาก็ร้าอย่าเลือดอย่าลมอย่าเลือดอย่าล้มแม่ทานไม่ท้อคมขืนติดคอแม่ท้อที่ไหนจะคมจะขืนเอ้ยเอ้ยดึงดึงดึงนะดึง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 เนี่ยจะคมจะขืนกรำกรืนไม่คายน้ำเกลือเข้มลายยังยอมกินนะเจ็บปวดระบมไปทั่วร่างบนนะไม่ออกปากบ่นหรือทำบ้าบินวิ่งเวียนวันไหวแผ่ควายชีวินเลือดหลั่งไหลรินตั้งหลายเวลาจะกินจะนอนป้อนข้าวเคี้ยวจะขี่จะเยี่ยวคอยอุตส่าห์คอยอมยาพ่นคอยพ่นยาทาป้อนน้ำข้าวปลาให้ลูกต้องนานเป็นหวัดก็ช่างเป็นสางก็ตามที่แดงที่ดำจะถูกคุณถูกพี่รับมิ่งรับควานสงสารลูกนี้เอายาหมอกเขามีไปหาเอามาเห็นลูกไม่รับนะขยับขย่องสองมือประคองไกวหนักไกวรังจะกินก็ยากลำบากจริงจังเดี๋ยวให้นักร้องกล่อมไม่ฟังคราวนี้โยมเปลี่ยนจากการลูบลงลูบขึ้นนะโยมนะตามตันติประเพณีพิธีอันเป็นมงคลลูบขึ้นโยมตั้งแต่กระเบนเหน็บจนถึงท้ายทอยอีตอนคลอดลูบลงนะอีตอนกล่อมหรือว่าเรียกขวัญให้ลูบขึ้นลูบตั้งแต่กระเบนเหน็บจนถึงท้ายทอยลูบเบาๆบางๆแบบไม่ต้องใส่โซดาไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะอันเดอร์ล็อกนะแล้วก็จะลูบขึ้นลูบขึ้นใช่ใช่โยมนี่รู้จริงเออใช่กับกับกล่อมเออเออหลับเสียเถิดนะแก้วตาขวัญใจของแม่นี่เอ่ยอย่าอ้อนแม่เลยสามเชยลูกเอ้ยเจ้าจงหลับนอนแม่ห่วงลูกรักแม่ไม่จากหน้าจอนปลอบขวัญ
จะจนจะมีเรื่องของแม่นี้ไม่มีสร้างสรรค์จะกินจะนอนถึงแม่จะอ่อนเมื่อยล้าแม่นี้ยอมพลีชีวาแม่ยอมเป็นข้าตัวเจ้าที่ไหนมีน้ำใจมันพอแม่เรายามค่ำคืนท่านคอยนั่งเฝ้าเหลือบยุงลิ้นไรมิหายตายต้อมเจ้าลูกร้อนลูกหนาวลูกสาวแม่คอยปลอบใจลูกมีปีกหางลูกกางปีกบินขึ้นบนเวหาไม่หวนคืนมานิดจ้าลูกเอ๋ยไม่เคยห่วงใยพ่อแม่มีทุกข์ลูกไปสุขอยู่กับใครพ่อแม่ป่วยไข้หวังเพียงให้ลูกดูแลเขาบอกว่าไม่ว่าหมอกล่อมหรือพระกล่อมถ้าอยากให้เวลามันกระชับหนูต้องหลับตามันเป็นเคล็ดในการใบสีสู่ขวัญลูกนะเขาบอกพิธีกรรมอันเป็นมงคลแบบนี้มีมาตั้งแต่โบราณอาจารย์แล้วล่ะเวลากล่อมก็เป็นเคล็ดต้องหลับนะต้องมีสายเปลวันนี้ทำไมไม่หลับล่ะลูกเดี๋ยวอีกกล่อมสั้นๆนะลูกนะแล้วหนูก็หลับตาลงอย่างนี้เคล็ดเอาเคล็ดถ้าหมอกล่อมไม่หลับพระกล่อมไม่หลับก็ต้องใช้เวลายาวครูก็จะมาทำพระทำหมอนี่แหละนะหลับตาไว้ลูกหลับตาพ่อรูปหลังใหม่พ่อรูปหลังใหม่คราวนี้รูปขึ้นนะรูปขึ้นนะรูปขึ้นนอนเสียเถิดลูกนอนเอ
ร้องไห้งองแงอ่อนแม่ไปยายเอแม่ไม่มีประโยชน์ที่จะมาแกว่งควายแต่เปลือกไม้ไผ่ให้ลูกนอนสาธุสาธุจะได้เปิดใบสีเนาะหลับตาสลุกหลับแล้วมั้งพ่อสมจิตมาทางนี้เรียกยังเป็นมาไกลๆลวงพี่สนอด้วยมีอะไรก็เจรจากันบอกกล่าวแนะนำพ่อเอาสายเปลมาสายเปลมาสายนึงพ่อจะได้ไม่ข้ามมันจะได้ไม่ปิดคูสายเปลสายสายนี่เป็นเคล็ดพ่อเป็นเคล็ดนะท่านแก่พระหลวงพ่อชินราชกันแล้วกันเนาะอ๋อมีหลวงพ่อชินราชให้เหรออ้าวใครใส่สายเปลนั่งอยู่ในรถตั้งนานก็ไม่บอกกันไม่ใกล้เกลือกินเกลือด่าให้ถ้าคนที่ให้อ๋อถ้าใครให้สายเปลก็เดี๋ยวให้พระพ่อชินราชองค์นึงโอ้ดีเหมือนกันอืมตอนนี้ท่านกำลังรวบรวมคนใช่องค์นี้เป็นหนี้ใช่เป็นหนี้สร้างโบสถ์เขานั่งสร้างโบสถ์ด้วยแล้วก็ไปซื้อเครื่องปั่นไฟอีกใช่กำลังซื้อเครื่องปั่นไฟให้กับโรงเรียนบ้านตะโกคีบนเขาตำบลท่าสองอย่างอำเภอแม่อุสุจังหวัดตากครับผมครับก็ตอนนี้เครื่องไปแล้วแต่ยังขึ้นดอยไม่ได้ฝนยังตกอยู่ครับผมก็กะว่าจะถอดทีละชิ้นขึ้นไปถอดไม่ได้โอ้ไม่ได้ก็มีพระอาจารย์เข็มเพชรอาจารย์สุรพลอาจารย์สนอครับแล้วก็พระนักเทศด้วยกันรวมกันเอาเสื้อผ้าอาภรณ์เอาข้าวสารเอามาม่ายำๆเอาช้อนเอากำมังเอาจานถ้วยให้กับคนบนเขา117หลังคาเรือน117หลังคาเรือนหาซื้อชุดนักเรียนให้กับเด็กมีอยู่39คนครับรองเท้าน้อยๆด้วยก็ไปกันวันที่19นะครับก็จะขึ้นไปทอดผ้าป่ากันที่นู่นถ้าใครอยากจะช่วยก็มาไม่จำกัดจำนวนเนาะครับก็ใครทำบุญกับพระอาจารย์สนอ101ก็รับหลวงพ่อชินราชไป1องค์ครับผมครับองค์เล็กๆพอเลี่ยมคอได้ไม่ใช่ในโบสถ์นะโยมนะเออๆไม่ใช่ไม่ใช่ในโบสถ์สิครับองค์เล็กๆจ้ะพ่อชินราชเนี่ยรุ่นไหนก็ศักดิ์สิทธิ์ครับอ๋อไหนก็ศักดิ์สิทธิ์มีพลังทั้งนั้นถ้าโยมท่านใดอยากจะมาร่วมบุญกับอาตมาภาพทั้ง2ก็เชิญได้ทั้งอาจารย์เข็มเพชรได้เลยเนาะทางนี้จะทำพิธีสืบต่อกันไปได้สมมติว่านาคหลับแล้วหลับสนิทแล้วอ่ะลืมตาได้แล้วลูกมันเป็นเคล็ดเฉยๆลูกมันเป็นเคล็ดแต่ถ้าหากว่าเราผ่านตรงนี้ไปเราข้ามตรงนี้ไปมันก็จะไม่คืนทำขวัญก็เรียกว่าจะไม่รู้เรื่องของบุญคุณอุ้มคันของการเลี้ยงลูกขั้นตอนมันมีใช่ใช่ครับผมตรงนี้โยมขยับเนาะเขาเนี่ยจะได้เปิดใบสีเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับผมขยับเวลาให้กับนาคและท่านเจ้าภาพด้วยใช่เพราะว่าบ่ายโมงต้องเข้าโบสถ์ใช่โยมคราวนี้โยมต้องบอกญาติโยมว่ามานั่งล้อมวงนะเพราะฉันไม่รู้จักว่าญาติโยมคนไหนบ้างอาจารย์พรเชื้อเชิญนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมานั่งล้อมวงรอบใบสีเพื่อเราจะได้เปิดใบสีแล้วก็เวียนเทียนกันมานั่งใกล้ๆอาจารย์เข็มเพชรท่านไม่กัดท่านฉีดยามาแล้วปลอดภัยโยมนอกจากเบาหวานของใครของมันโยมนั่งล้อมวงนะล้อมวงมันเล่นไพ่แหละโยมเดี๋ยวคุณพ่อไปนั่งด้านข้างอาจารย์เข็มเพชรก็ได้แล้วคุณแม่ไปนั่งใช่มาถึงนี่นะค่ะนั่งข้างคุณพ่อเลยจ้ะเรียงหนึ่งเนาะเรียงหนึ่งไม่ซ้อนกันนะจ๊ะจ้ะอย่าซ้อนกันนะให้นาคอยู่ข้างในนะคะให้นาคอยู่ข้างในวงจ้ะจ้ะจ้ะเชิญเข้ามาอีกนะ
ล้อมล้อมถอยถอยหลังนิดนึงตรงนี้นิดนึงเอออ่านั่นแหละพอดีพอดีล้อมไว้โยมล้อมไว้เชิญเชิญเจริญพรย่ายายคุณพี่คุณน้องจะได้เป็นญาติที่ทำเป็นญาติกับพระศาสนาจะได้เป็นพ่อพระแม่พระปู่พระย่าปู่พระย่าพระยายพระน้องพระพี่พระนี่แล้วก็เรียกเป็นญาติกับพระศาสนาผ้าที่ห่อหุ้มใบสีก็เปรียบเป็นเช่นอวิชชาที่ห่อหุ้มปกคลุมไม่ให้มองเห็นซึ่งความเป็นจริงใบสีคำว่าใบใบมาจากคำว่าข้าวสีมาจากคำว่าสิ่งที่ดีก็หมายถึงข้าวดีๆมงคลทั้งหลายอันจะพึงบังเกิดมีน้ำมะพร้าวที่บริสุทธิ์ท่านดุจดังน้ำใจของพระอรหันต์ไข่อยู่บนยอดสีท่านเปรียบเป็นพระนิพพานเมล็ดข้าวสารท่านเปรียบเป็นภพภูมิที่เราจะเวียนว่ายตายเกิดมีมากสุดขนาดนับเทียนทั้ง9ท่านเปรียบเป็นมรรค4ผล4พระนิพพาน1จึงเป็น9แว่นเทียนทั้ง3คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทียนชัยคือชัยชนะสิสิกกรกจะเชิญท้าวโกสีเสด็จลงมาให้เลิกจะเบิกบายสีให้มีความสุขสวัสดีแก่นาคและวงศาคณะญาติโอมรุโอมรุสวาหะนโมพุทธายะขยับถอยหลังนิดนะโยมเนาะเดี๋ยวยางใบกล้วยจะผิดเจ้าของ
เป็นใครนายแม่สีนั่งอยู่ตรงนายรู้ไหมว่าใครอยากเห็นหน้าแม่สีมาเปิดใบสีมาแล้วจะไม่ปล่อยเวลาให้เจินเนินช้ายมดับพัดลมจะได้จุดเทียนชัยเวลาเวียนเทียนเวียนซ้ายไปขวาภาวนาว่าพุทธชัยยะนาคาวิโภคเรหรือไม่ก็ชัยยะชัยยะเวียนซ้ายไปขวาให้ครบ3รอบนะโยมนะบายสีวันนี้มีทั้งหมด5ชั้นสวยสดงดงามเราจะเวียนกันทั้งหมด3รอบนะแม่นะโยมไม่ต้องห่วงพระนะโยมนะเรื่องอะไรเพนอ๋อไม่ต้องห่วงพระตอนเด็ดไม่เป็นไรเพนตอนตีกองตอนบ่ายสองก็ได้ใช่อ่ะโยมนี่พระเดชพระคุณพระครูดีกว่าโผสักสามลาเนาะโผสามลาแล้วโยมก็รับโยมถ้าใครรับโผจะถูกหวยโยมถ้าใครไม่รับจะเฉียดไปเฉียดมาทุกงวดทุกงวดนาคนาลุ้นเหมือนกันทั้งนั้นโดังๆรับดังๆ ตอนดูเลิศสลนละเป็นนาคเป็นนาในฉันจะคอนนะฉันจะแคกนะฉันจะแก่ฉันทำบัวงายบัวความมักดูงามต่างนะจังแก่เป็นร่างใครดังกับหุ่นดูงามสมบูรณ์ก็ไปดังรถจะนาคอายุลุนลาวนะอย่างเขา16ผมดำคิ้วดกก็ไม่ดูงามสง่าช่างหยดช่างย้อยก็ไปดังพลอยมุกดาเมื่อประสางหอบมาได้พบกันแม่คุณช่างทำเอียงอายในชายหางเนตรนะธรรมที่บอกเหตุจะรักกับประสางรูปนอกเป็นงอกข้างในช่างหมอกเสียจางใครนอกใครช่างก็มาประดับประดับท่านที่สองเนตรมาชันที่สองล้วนของวิเศษประดับด้วยเพชรนะอันมีค่าดูพลอยลูกวาวช่างเข้าในตาจะแกะเป็นมาก็เมื่อพระรถขึ้นทรงนี่ดูกรีบร่างคายอย่างมีรีแลดูสวยดีนานาพิษสวงแม้ทั้งเอวกังกิวสองคิวต้องกงเมื่อพระรถเหาะลงพบแม่ไม่รีนะและดูรูปร่างไ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 ง
เน็บมาดูรูปร่างเนชงามรุ่นอ๋อแม่คุณทำไมถึงสวยอย่างนี้แม่แก้มหอมเหมือนพันธูปไผ่พระรสจูบกันรับพี่เมเอ้ยเมรีอย่าทำเอียงอายนะมีทั้งดอกทั้งดวงพวงสวายประดับเท้าวายมักจนครบครันทั้งสามดูงามลี้ยับนะฉันจะขอนะฉันจะแก้นะฉันจะแก่เป็นสางอมหดจันเรนนะกลางแสเสนนะเป็นเชิงใสก็ให้ดูดูว่างดูกว้างดูใหญ่ประดับนะด้วยใบซึ่งกริบบวกมองดูลิบลิบเสื้อไปต้องสิบห้าเส้นนะประดับด้วยเส้นนะวุฒิตะบงและชูการก่อว่าอริยอริยงอนุบางกาเฉิดอนุบางกาส่งซึ่งกริบบัวพอถึงชั้นสี่นะสวยดีน่าดูจะแก่เป็นมะแรงผู้ชมดอกไม้เอาเสียงหึ่งหึ่งเขาคลึงคล้าวบางหยอกบางยาวและกันแต่ดอกใหญ่ๆจะแก่กันไปใครดังพลามแบกซ่อนเดินตามแบบพี่มีอาหายมาพบพี่เพกและเมื่อเป็นเอกโหรานะทศกัณฐ์ขับมานั่งร้องไห้ทั้งดอกทั้งดวงพวงสวายนะประดับมาเข้าไว้จนครบคลา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 ฉันที่หาดูพอเหมาะมีสีเฉพาะละเหมือนอย่างบนสวรรค์ทั้งดอกก็เลยไม้ก็หลายอย่างจะแกะเป็นรางราหูอมจันทร์และดูเมฆหมอกกำลังจะมืดพระจันทร์จะยึดราหูจะย่ำแลดูทองฟ้าเวลาจนค่ำวงเดือนก็ดำจากสีแดงดูลวดลายคล้ายๆกันตายเน่ชมจันทร์ฝีมือของท่านนี่ควรนำมาแถลงสวยล้ำงามดีช่างจัดจังแจช่างตบช่างแต่งจนงามสะดุดตางหมดแหล่งลับแล้วเหรอเอาแม่กับพ่อไปนั่งข้างหลังนะนั่งข้างหลังนะเนาะแม่ไปนั่งข้างหลังพ่อไปนั่งข้างหลังพุทธเตเชนะธรรมเตเชนะสังฆเตเชนะพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาให้ครอบครัวของญาติโยมมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดอาทูตักหนักคุกเข่าขึ้นเอาหนักคุกเข่าแม่กับพ่อไปนั่งคู่ๆกันแม่กับพ่อนั่งคู่ๆกันนะนั่งพับเพียบนะโยมนะจะเมื่อยนะหนักประนมมือเข้าไว้ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายถือว่าเป็นวาระโอกาสที่สำคัญยิ่งหนักถือไมค์เข้าไว้เนาะอ่ะหนัก
คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติโยมทุกคนสาธุชนทั้งหลายประนมมือโยมจะได้อโหสิกรรมให้กับนาคจะไปห่มผ้ากาสาวพัสแล้วนาคหลับตาลูกหลับตาทำจิตให้เป็นสมาธิดึงลมให้ใจเข้าพุทธปล่อยลมให้ใจออกโทพุทธเข้าโทออกแบบนี้7ครั้งในใจเงียบๆนะลูกนะขอบิณฑบาตโยมอยู่ในการสงบเนาะปู่ย่าตายายอธิษฐานจิตวันนี้การให้ทำแบบนี้ประการที่หนึ่งนาคใส่ชุดสีขาวนาคก็ต้องขาวด้วยกายวาจาใจประการที่สองพ่อกับแม่เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์สมควรที่จะกราบขอโทษขอโพยท่านบังวันนี้ถามนาคตรงๆนะลูกนะสองคนที่นั่งตรงหน้าใช่คุณพ่อคุณแม่บังเกิดเกล้าไหมลูกใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วท่านเป็นถึงพระพรหมโลกมีหน้าถึงสี่หน้าจึงเลี้ยงลูกได้บวชได้เรียนทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างลูกบางคนกาน้อยเนื้อต่ำใจว่าพ่อนี่รักลำเอียงแม่รักลำเอียงคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิจริงๆแล้วโบราณเขาบอกพ่อดุแม่ด่าก็อยากให้ลูกเป็นคนดีพ่อทุบแม่ตีก็อยากให้ลูกเป็นคนเก่งถ้าเพื่อนมันทุบมันตีมันอยากให้ตายบางคนก็คิดไปทางอื่นบางคนด่าพ่อด่าแม่ด้วยสายตาอันไม่เป็นมิตรบางคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ด้วยการกระทืบส้นกับพื้นบ้านปึ้งปังปึ้งปังเขาบอกว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมไม่พอเปรียบเหมือนดังคุณหมอและนางพยาบาลคอยดูแลเอาใจใส่ลูกมาตั้งแต่เกิดเลยยังเป็นคนใช้ของลูกศักดิ์ศรีก็มีแต่ก้มไปผูกสายรองเท้าให้ลูกก็ได้เวลาลูกล้มไขล่ะจับให้ลูกแล้วปลอบโยนด้วยคำหวานๆว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็พ่อแม่นี่แหละพ่อกับแม่ดูแลรักษาเอาใจใส่ให้หนึ่งชีวิตให้ดวงจิตมาเกิดยังมาปั้นแต่งศีรษะเกรงว่าลูกศีรษะจะเบี้ยวนะวันนี้นาคครับตั้งแต่จำความได้จนถึงวันนี้ถามตรงตอบตรงนะลูกนะนาคเคยเถียงคุณพ่อไหมลูกเคยครับเคยครับนาคเคยเถียงคุณแม่ไหมลูกเคยครับเคยครับนาคเคยทำอะไรให้พ่อผิดหวังไหมลูกเคยครับเคยทำอะไรให้แม่เสียใจบ้างไหมลูกเคยครับนาคยังรักพ่ออยู่ไหมรักครับรักแม่ไหมลูกรักครับมากไหมมากครับสมมุตินะลูกสมมุติว่าวันใดคุณพ่อคุณแม่เกิดมีวิบากกรรมประสบอุบัติเหตุตาบอดขาขาดตลอดชีวิตนาคจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พิการได้ไหมล่ะเลี้ยงได้ครับไม่อายเพื่อนเหรอลูกไม่อายครับไม่อายแฟนเหรอลูกไม่อายครับสาธุคำนี้แหละพ่อแม่ทุกคนอยากฟังคำนี้แหละไม่ได้อยากได้เงินเดือนเงินดาวเงินหมื่นเงินแสนจากลูกหรอกแต่อยากให้ลูกพูดดีๆกับพ่อบ้างพูดดีๆกับแม่บ้างชื่นใจละลูกมันเหมือนน้ำยาทิพย์พูดเพราะๆท่านก็ชื่นใจนาคบอกรักพ่อจริงรักแม่จริงมองหน้าพ่อสิลูกพ่อครับพ่อครับพ่อครับผมรักพ่อนะครับผมรักพ่อนะครับผมขอโทษพ่อนะครับผมขอโทษพ่อนะครับที่เคยเถียงพ่อที่เคยเถียงพ่อทำให้พ่อผิดหวังทำให้พ่อผิดหวังทำให้พ่อเสียใจทำให้พ่อเสียใจลูกขอโทษนะครับลูกขอโทษนะครับยกโทษให้ลูกไหมครับยกโทษให้ลูกไหมครับพ่อยกให้ไหมสาธุทั้งชีวิตก็ยกให้ได้ลูกอยากได้อะไรยกให้หมดละลูกหันไปบอกคุณแม่บ้างลูกแม่ครับแม่ครับผมก็รักแม่นะครับผมก็รักแม่นะครับผมขอโทษแม่นะครับผมขอโทษแม่นะครับที่เคยเถียงแม่ที่เคยเถียงแม่ทำให้แม่ผิดหวังทำให้แม่ผิดหวังทำให้แม่เสียใจทำให้แม่เสียใจลูกขอโทษนะครับลูกขอโทษนะครับยกโทษให้ลูกได้ไหมครับยกโทษให้ลูกได้ไหมครับแม่ก็ไม่โกรธได้เหร
ทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างไม่เกียดเลยเหรอแม่ตอบพระดังๆสิสมมติว่าลูกของแม่เกิดประสบอุบัติเหตุพิการตลอดชีวิตแม่จะกล้าเลี้ยงลูกพิการไว้ในบ้านไหมแม่ตอบสิไม่อายชาวบ้านเขาหรือไม่แคร์คนอื่นเขาดินทาหรือเลี้ยงจนตายจากกันเลยไหวไหมแม่จำไว้นะนาคนี่แหละพระในดวงใจของนาคละทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างไม่ใช่ไม่รักนะนะรักวันนี้ท่านนาครู้สึกว่าตัวเองเคยทำผิดบ้างจะให้กราบขอโทษท่านบ้างกล้าทำไหมลูกกล้าครับหนูตั้งนโมดังๆสามจบเดี๋ยวนี้เลยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วว่าตามนะลูกนะกายกรรม3กายกรรม3วจีกรรม4วจีกรรม4มโนกรรม3มโนกรรม3กรรมใดใดกรรมใดใดที่ลูกนี้ที่ลูกนี้ได้สบประมาทได้สบประมาทพลาดพลั้งพลาดพลั้งด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ลูกขอกราบลาพ่อลูกขอกราบลาพ่อลาแม่ลาแม่ไปอุปสมบทไปอุปสมบทลูกจึงอยากให้พ่อลูกจึงอยากให้พ่อให้แม่ให้แม่จงอโหสิกรรมจงอโหสิกรรมให้กับลูกบ้างให้กับลูกบ้างสาธุสาธุวางไม้ลงลูกส่งภาระใส่แขนคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เอื้อมแขนมารับยังไงก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่กราบลงไปบนตักของพ่อ3ครั้งลูกบนตักแบมือด้วยนะลูกนะแล้วก็ขยับไปนอนหนุนตักของพ่อเอาแขนซ้ายขวากอดเอวของคุณพ่อสมจิตแน่นๆทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างอย่าคิดว่าพ่อไม่รักนะลูกนะแม่ขยับไปใกล้ๆเอามือลูบหลังลูบศีรษะเขาบอกร่างกายของพ่อของแม่แตะลูกตรงไหนถูกลูกตรงไหนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะลูกนะกอดแน่นๆนะลูกนะแล้วฟังกรณ์นี้พ่อของฉันไม่มีรางวัลเคยได้เพราะพ่อไม่ได้ส่งเขาประกวดแข่งขันแต่พ่อยิ่งใหญ่สมควรจะได้รางวัลพ่อพระในดวงใจฉันผู้ใดในกันนั้นจะเทียบพ่อพ่ออดทนถึงจนพ่อก็ทนสู้เพราะพ่อคือผู้ส่องทางสว่างสดใสห่วงหาทอนเดือดร้อนก่อนเข้ากว่าใครพระคุณพ่อนั้นยิ่งใหญ่อยู่ในใจเสมอเรื่อยมาลูกจะทำตัวมิให้โชดชัวมหันเพื่อเป็นรางวัลในพ่อผู้แก่ชราให้พ่อภูมิใจที่เลี้ยงลูกใหญ่ต่อมาทำดีเป็นเสียสง่าพ่อจานนี้คือรางวัลพ่อของฉันไม่มีรางวัลสูงส่งแต่พ่อก็คงเป็นหนึ่งในดวงใจฉันให้พ่อรู้ว่า
พอสูงกว่าค่ารางวัลความดีทั้งหมดทำนั้นมอบเป็นรางวัลได้พอฉันเอ่ยรักอะไรจะแท้เหมือนคุณพ่อรักถูกสมัครสายเลือดมีเหือดหายรักอื่นเคยประจักษ์ว่ารักทายจืดจางง่ายไม่จีรังมันรักของบิดรมารดาลูกจะทำตัวมีให้โชดชัวมหันเป็นรางวัลแด่พ่อผู้แก่ชราให้พ่อภูมิใจที่เลี้ยงลูกใหญ่โตมาทำดีเป็นสีสง่าพ่อจ๋านี่คือรางวัลพ่อของฉันไม่มีรางวัลสูงส่งแต่พ่อก็คงเป็นหนึ่งในดวงใจฉันให้พ่อรู้ว่าพ่อสูงกว่าค่ารางวัลความดีที่ลูกทำนั้นมอบเป็นรางวัลแด่พ่อฉันพ่อคนนี้มีแต่ให้มาทั้งชีวิตวันนี้อยากให้ลูกบวชให้บ้างหน้าเงยขึ้นมาลุกไปกราบบนตักของแม่สามครั้งแม่เหมือนรั้วป้องกันคอยปกปักรักษาแล้วก็นอนหนุนตักของแม่บ้างลุกกอดเอวของแม่แน่นๆเลือดในอกเลือดในกายของแม่น้ำนมกี่ร้อยหยดกี่พันหยดลูกจึงจะเติบใหญ่มาได้บวชได้เรียนนอนลงไปนะลูกนะนอนลงไปลูกเอาแขนซ้ายขวากอดเอวแน่นๆพ่อจะได้รูปหลังแม่จะได้รูปศีรษะอวยชัยให้พรรักที่สุดหวงที่สุดวันนี้ฟังก่อนนี้เราคิดด้วยนะลูกนะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงผสมกลั่นเป็นน้ำนมเ
ดื่มกินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังดังพื้นฟ้านักกว่าแผ่นดินบัวเตรียมภาพเพียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณนาคเอ่ยขึ้นมาลุกไปกราบบนตักของคุณยาย3ครั้งลุกไปเลยลุกไปเลยคุณยาย3ครั้งคุณย่า3ครั้งนะคุณยายอะไรบ้างเนี่ยคุณตาเฉลิมคุณย่าจำปาครับคุณยายภูลแล้วก็คุณยายแจ๋วครับแล้วก็คุณยายสมบัติแล้วก็คุณป้ามาเรียมครับคุณน้าจูนนะย่ายายนี่สำคัญรักลูกรักหลานบางทีคุณนะคนไหนเนาะอยากเห็นจริงๆเข้ามาให้หลานได้กราบหน่อยเลยเอ้วคุณป้ามาเรียมกับคุณน้าน่ะเนาะนี่แหละก็เรียกว่ารวมหมดแล้วคือพระการีโยมเข้ามาเร็วให้ได้กราบให้นาคได้กราบขอเข้ามากรรมถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอุปการะคุณทั้งนั้นบุปการีทั้งนั้นน่ะใช่ๆๆใช่ผู้ทำคุณแก่เรามาก่อนใช่ๆๆแม่กับพ่อยังไม่ต้องลุกหนีไปไหนนะจะได้ผูกแขนหน้ากันเดี๋ยวแม่เตรียมตังค์ไว้นะรับขวัญรับขวัญลูกรับขวัญลูกตัวเองครับๆใส่มีพานไหมผูกแขนแล้วก็นี่เนี่ยจุงเนี่ยเดี๋ยวเอาของออกเอายกพานนี้ออกอ่ะพานนี้ไปเอาผ่านไปเอาแก้วมังกรใส่ย่ามใช่พ่อผูกข้างนึงแม่ผูกข้างนึงนาคอยากจะได้แบงค์อะไรจากคุณพ่อคุณแม่รับขวัญวันนี้ก็บอกนะกระซิบเลย อยากได้สีม่วงอยากได้สีเทาก็บอกคุณแม่วันนี้แม่ปลื้มใจที่สุดแล้วงานจบเรียกขวัญอาตมาภาพทั้งสองแล้วก็นักร้องคงต้องลาญาติโยมกลับใครจะส่งค่ารถค่าน้ำมันก็มาซะเด้อกลับไปคนละทิศละทางเลยนักร้องกับพระเนี่ยบางองค์ก็กลับปาจีนบางองค์ก็กลับที่ไหนนครเพชรบูรณ์นครเพชรบูรณ์บางคนก็กลับระยองไปคนละทิศเลยครับเขาต้องการมาอย่างนั้นก็ไปกันยกผ่านไปตั้งข้างหน้านะยกผ่านไปตั้งข้างหน้าคุณป้าอวยพรบอกเอาให้ได้10พรรษานะ10วันษาบวชให้ศาลาผูกไปเลยว่างั้นน่ะเออนาคนั่งที่เดิมเนาะครับกราบแล้วก็นั่งที่เดิมแล้วก็เอาหมอนเทินตักยื่นแขนไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ผูกเมื่อพ่อกับแม่ผูกคนละข้างเสร็จก็ลุกมานั่งข้างหลังคอยลูบหลังจะได้เรียกขวัญให้กับลูกแต่ผูกแขนลูกก่อนนะผูกแขนก่อนเอานาคนั่งหินหน้าออกไปทางนู่นทางกล้องล่ะเอาใส่สินหรือใส่สร้อยดีใส่สร้อยใส่สินเรียกขวัญเนาะครับพับเพียบลุกพับเพียบลงแล้วยื่นแขนไปมีคนคอยส่งได้ไหมเนาะคุณโยมป้าคอยส่งได้ให้กับลุงป้านะอาเนาะอย่างนั้นแม่ผูกก่อนนะค่อยตังใส่มือลูกต้องผูกแขนก่อนเรียกขวัญก่อนแล้วก็ค่อยเอาตังใส่แม่อิจฉามั่งไหมก็พระอยากได้ค่าน้ำมันกันสักคนละใบแยกใจกันไปเดี๋ยวเขาก็ให้เขาบอกปั๊มอยู่ข้างนอกเนี่ยใจเขาไม่ใจไม้ใส่ละกรรมแล้วเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสละละกันใช่สี่ประสาทเลิศล้ำจะขอเชิญขวัญพ่อนอเนื้อมุนีนาฏพระขวัญเจ้าเอ๋ยพ่อจงสุขสายญาติให้ยาวยืนยาก
ดิเที่ยวท่องไปเป็นเอินสอกซ่อนในพรายสีแดนแม่มานั่งข้างหลังนาคแม่มานั่งตรงนี้เลยแสนสุดมีเศษพ่อมานั่งเพียงนี้ก็เป็นอนิจจังไม่กี่รังการจะได้เป็นแก่นพ่อนั่งฟังนั้นหาไม่ได้ขวัญพ่อเอ๋ยชามาเด้อมาเด้อขวัญลูกลาขวัญเนื้อขวัญตัวขวัญหัวขวัญใจสมณะบริขารเป็นต้นว่าไตรจีวรและบริวารอันมากมีขวัญพ่อเอ๋ยเคยตกใจแต่น้อยบางครั้งพลอยพลัดตกเคหาและอุ่งเปลียนควันเจ้าเอ๋ยควันเจ้านักอย่าเที่ยวสุกสิกให้ห่างไกลควันตีนควันตาควันเนื้อควันตัวควันหูและหัวอย่าได้หายควันมาอยู่ชิดมาเข้าจิตเข้าใจมาเข้ารูปเข้ากายอย่าวกวนเมียนเชิญควันพ่อเชิญควันพ่อกลับมาตั้งความเพียรจะได้บวชได้เรียนรู้บาลีมาชมกาสาผ้าไตรทองมาชมกาสาผ้าไตรทองบริขารข้าวของหมากพลูบุรีเขาจัดรอท่าอยู่ในรองพิธีพูดมากก็มากมีนอนในออกมากมายควันตัวควันหัวควันใจอย่าได้หนีหายนักควันนักเอาควันนักเอ้ยพอจงกลับมาอย่าดุชมปางหรือคนดีเอาสับพระพุทธานุภาเวนะนะสับพระธรรมานุภาเวนะนะสับพระสังฆานุภาเวนะนะขอเดชเดชะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้เจริญทวาริตจะตูพิษเนธาวาเรศอวยพรนครวิเศษให้ผ่องไพศาลให้สมมโนปณิธานทั่วทุกท่านสาธุชนอายุการนุให้นานกว่าร้อยอย่ารู้ถอยศรัทธาพลนวันนั่งชวีสกลให้ผ่องโสพลดังจันเพ็ญจะเดินจะยืนจะนอนจะนั่งจงสุขขังอย่ามีเข็นทุกคืนวันไม่วางเว้นให้อยู่ร่มเย็นหมดห่วงหมดใยกำลังพลังวิไลเลิศให้สุขประเสริฐทั้งกายใจจะคิดสิ่งใดให้ได้สมหมายและให้ฌานชัยเหมือนดังอัคเชนหมู่คนผ่านมาเนธรรมินอย่าได้ไม้มินนะมุ่งคำเมนให้
ท่านสุขค้าท่านตาเห็นให้ท่านโด่งระเด็นเน่มันแสงเดือนขอให้พระมูลนุประยุนละยอดอีกทั้งข้าทาสให้กลาดเกลื่อนให้ท่านรวยดีขอให้ท่านมีเงินเดือนให้ท่านลอยเลื่อนสู่นภาดลเน่จะนึกจะนึกสิ่งใดที่ในสากลละให้สมดังพลที่ท่านต้องการท่านหยิบอะไรก็ขอให้กลายเป็นเงินและมีแต่ความเจริญทั่วทุกสถานท่านหยิบที่ไกลให้กลายเป็นน้ำตาลด้วยพลและทานที่ท่านศรัทธาท่านหยิบขี้เถ้าให้กลายเป็นละทองแท่งบาชีแหว่งแหว่งให้กลายเป็นนาเสมาสวิงที่แขวนให้กลายเป็นนาแหวนตาหยิบป้องกัญชาให้กลายเป็นตะเกียงลานถ้าท่านทำผิดนะขอให้กลายนะเป็นถูกจะฟังจะปลูกให้เป็นแก่นสารจะทำสิ่งใดนะขอให้เป็นการนะให้ท่านสุขสำราญเนี่ยและเปรมปรีอายุวันโนสุขขอพลังให้ท่านสมดังเหมือนพรทั้งสี่หนูอวยพรให้ด้วยใจไมตรีเตือนสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกคนสาธุสาธุพรใดดีพรใดเลิศสิ่งใดดีสิ่งใดล้ำสิ่งใดที่ประเสริฐพิเศษจงบังเกิดมีแด่คณะท่านเจ้าภาพอานิสงส์วันนี้จงบังเกิดมีแด่สาธุชนทุกท่านอานิสงส์การบวช16กับ16กันให้ท่านโชคดีมีชัยมั่งมีสีสุขร่ำรวยสวยสุขลมเย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขหมดทุกข์หมดโศกทุกท่านทุกโยมเทินเทศนาเห็นว่าสมควรแก่กาลและเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวหาปุลาปาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระรังกับขอเชิญกับพระพร้อมกันนะครับ